ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮงวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดไข่ออมเล็ตมาฝากกันค่ะวิธีทำข้าวผัดเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมใส่แครอทหั่นเตาเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุกและข้าวโพดอ่อนหั่นแว่นลงไปผัดพอสุกค่ะปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซีอิ๊วญี่ปุ่นและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่ข้าวสวยผัดจนส่วนผสมเข้ากันค่ะจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงในภาชนะเติมนมสดปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยตีผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนที่ผสมเตรียมไว้ลงทอดเมื่อไข่เริ่มสุกค่อยๆตะล่อมไข่ให้เป็นทรงสวยงามแล้วนำขึ้นค่ะวางออมเล็ตลงข้างข้าวผัดที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมรับประทานง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะ